ประมาณปีพศ2530คุณสมรยังไม่มีครอบครัวดังนั้นเวลาว่างส่วนใหญ่ของแกในช่วงที่ตกงานแกก็มักจะไปอยู่คุยธรรมะกับแม่ชีหลังจากทำบุญเรียบร้อยแล้ววันหนึ่งคุณสมรได้รู้จักกับแม่ชีใหม่ท่านหนึ่งท่านเดินทางมาจากพิษณุโลกเพื่อมาจำพรรษาอยู่หนวัดแห่งนี้คุณสมรเรียกท่านว่าแม่ชีบุญสม แม่ชีบุญสมท่านนี้รูปร่างสูงใหญ่ผิวเนื้อสีดำคล้ำปกติเป็นคนพูดน้อยบวชมาหลายพรรษาแล้วอายุเกือบหกสิบปีครั้งแรกที่พบนั้นยังไม่คุ้นเคยกันแต่ต่อมาเมื่อคุ้นเคยกันแล้วก็จะร่วมกันจัดอาหารเพื่อยกขึ้นไปถวายพระบนภูเขาด้วยกันเสมอที่วัดแห่งนี้เมื่อยามปกติหรือเข้าพรรษาผู้ใดจะเข้ากรรมาฐานหรือจะเรียนอภิธรรมก็ได้ แต่เมื่อฤดูการเข้าวรรษามาเยือนคุณสมรกลับไม่เลือกทางไหนเพราะไม่รู้ว่าตัวเองจะมีเวลาแน่นอนหรือเปล่าสำหรับแม่ชีบุญสมนี่ท่านเลือกเริ่มเข้าปฏิบัติกรรมฐานในพรรษานั้นหลังจากเข้าพรรษาแล้วถ้าว่างคุณสมรก็มักจะไปรับศีลแปดคืนหนึ่งเป็นคืนวันพระกลางเดือนคุณสมรรับอาราธนาศีลแปดแล้วตกค่ำเมื่อสวดมนต์ทำวัดเย็นเรียบร้อย เธอก็ลงจากภูเขามานอนกับแม่ชีที่กุติชายเขากลางดึกคุณสมรก็ได้ยินเสียงร้องโอดโอยดังมาจากตึกกรรมฐานคุณสมรนก็รีบปลุกแม่ชีชวีที่นอนด้วยกันเพราะคิดว่าต้องมีเหตุร้ายเกิดขึ้นที่ตึกกรรมฐานอย่างแน่นอนและเมื่อไปถึงเธอก็ได้เห็นในสภาพของแม่ชีบุญสมท่านนอนบิดกายเร่าเร้ามือซ้ายและมือขวาผลัดกันกุมท้องน้อยและกุมขาท่อนบน สลับสับกันเป็นพลวันคุณสมรก็ให้แม่ชีฉวีไปปลูกหัวหน้าแม่ชีที่อยู่กุติไกลออกไปส่วนคุณสมรเป็นผู้ดูแลแม่ชีบุญสมอยู่ทางนี้เมื่อแม่ชีฉวีวิ่งไปแล้วแม่ชีบุญสมได้สติก็พูดขึ้นไม่ต้องไปตามรถหรือตามใครหรอกฉันเป็นเองก็หายเองฉันสร้างมันขึ้นมาเองเจ้าวิบากกรรมตัวนี้ไม่นานนักหัวหน้าแม่ชี พร้อมด้วยแม่ชีอีกหลายคนก็มาที่ตึกแต่ก็ได้ถูกปฏิเสธการไปโรงพยาบาลโดยกล่าวบ,บอกว่าฉันหายดีแล้วละขอให้สุขกายสุขใจที่ห่วงใย,ยฉันทุกคนนะจ๊ะจากนั้นก็แยกกันกลับกุติเหลือเพียงแต่คุณสมรที่แม่ชีขอร้องให้อยู่เพราะอยากจะคุยด้วยคุณสมรก็ถามว่าคุณแม่หายดีแน่แล้วเหรอคะฉันปกติดีแล้ว โรคนี้มักจะเป็นในขณะที่ฉันนั่งสมาธิจนได้อารมณ์ที่สองแล้วหนูจะเชื่อไหมถ้าฉันจะเล่าอะไรให้ฟังเพื่อเป็นการถ่ายบาปทั้งจิตใจเออแล้วทำไมคุณแม่ต้องเจาะจงเป็นหนูด้วยล่ะคะก็เพราะตอนที่ฉันอายุเท่าหนูนะ่ะฉันยังไม่รู้จักธรรมะเลยสักนิดหนึ่งชีวิตฉันในเวลานั้นมุ่งแต่กอบโอ้ย มันผิดกันราวกับผ้าขาวกับผ้าสีโคลนสมัยเมื่อสี่สิบปีมาแล้วฉันมีบ้านติดกับหมอจำแยหมอตำแยที่ว่าเนี่ยแกชื่อป้ามแมนแกรับทำแทง้งแต่เป็นการทำแท้งแบบบ้านป่าคือต้องเข็นต้องทุบหรือว่าต้องยํำเด็กในท้องด้วยเท้าบางรายนี่ตายทั้งแม่ทั้งลูกเลยซึ่งศพก็จะถูกขวางแล้วก็สะกดไว้เสร็จสับ บางรายที่แม่รอดแต่ลูกตายลูกออกมาจะมีผิวสีเขียวคล้ำเหมือนกับหน้าท้องของแม่ฉันเองก็รู้เรื่องป้าแม้นเป็นอย่างดีแต่ไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องจนวันหนึ่งป้าแม้นมีคนไข้มาทําแท้งอาการหนักคือเด็กในท้องน่ะโตมากแล้วป้าแม้นทำคนเดียวไม่ไหวก็เลยตะโกนเรียกให้ฉันไปที่บ้านเมื่อฉันไปถึงป้าแม้นก็โยนเงินให้ฉันห้าบาท ซึ่งในสมัยนั้นมากพอดูป้าแม้นก็บอกฉันว่าเพียงขอให้ฉันช่วยรังแขนรังขาผู้ที่จะมาทำแท้งเท่านั้นแรกๆฉันก็ไม่ค่อยจะเต็มใจเท่าไหร่แต่เห็นแก่เงินเหรียญที่รวมกันได้ห้าบาทก็ทำให้ฉันตัดสินใจแล้วเรื่องก็เลยเกิดจากการที่ให้ตรึงแขนขาคนไข้ฉันต้องช่วยป้าแม้นเข้นท้องคนไข้อีกแรงหนึง่งส่วนป้าแม้นเป็นคนย่ำท้องเพื่อให้เด็กออก ใช้เวลาเกือบสี่ชั่วโมงกว่าที่ทุกอย่างจะผ่านไปตกคําหญิงคนนั้นถึงกับโผูเพกกลับไปแต่ว่าเด็กคนนั้นน่ะป้าแม้นก็ได้นำไปฝังโดยสะกดวิญญาณไว้ท้ายสวนเสร็จแล้วก็บอกกับฉันบอกว่ากิมหวยนะ่ะมันแอบได้เสียกระจับกังในเรือแต่เตี่ยมันไม่รู้เรื่องก็จะยกให้แต่งงานกับเจ้าของเรือด้วยกัน จิมหวยมันไม่อยากจะให้เตี่ยและแม่ได้อายว่าท้องอยู่ก็เลยแอบมาเอาเด็กออกจากนั้นฉันก็ไปช่วยเหลือป้าแม้นในการนวดเฟ้นผู้ที่มาทำแท้งอยู่ไม่ขาดตามแต่โอกาสอำนวยจนกระทั่งฉันแต่งงานออกเรือนถึงได้เลิกอาชีพนี้ไปการเวลาผ่านมาจนกระทั่งฉันได้มีลูก ซึ่งลูกฉันทั้งสามคนออกมาแล้วตายหมดทั้งสามคนเป็นลูกชายทุกคนฉันเสียใจมากส่วนสาม,มีฉันเขาเห็นว่าอยู่กับฉันไปก็ไม่มีลูกเขาก็เลยไปมีเมียใหม่ฉันก็เลยมาบวชแต่ก็น่าแปลกนะหนูช่วงที่ฉันเริ่มบวชพรรษาแรกๆขณะที่ป้าแม้ยังมีชีวิตอยู่ฉันไม่เคยเจ็บป่วยเลยแต่ยามที่ป้าแม้ตายไปแล้วฉันถึงได้เริ่มป่วย พระผู้ใหญ่รูปหนึ่งได้แนะนำให้ฉันเข้ากรรมฐานเพื่อเป็นการแก้กรรมและตอนที่นั่งกรรมฐานนี้ในขณะที่จิตเริ่มสงบนิ่งฉันได้เห็นดวงไฟออกจากท้องฉันและออกตามหน้าขามันทำให้ฉันร้อนวูบวาบไปทั้งตัวมีความทรมานทุกครูขุมขนและดวงไฟที่ออกมานี้ได้กลายเป็นเด็กหัวโตเหมือนกับเด็กขาดอาหารและรอบๆตัวเด็กนั้นเต็มไปด้วยเปลวไฟ อยู่ใกล้ก็ร้อนอยู่ที่ไหนก็ร้อนคิดก็ร้อนเดินนั่งลุกนอนก็ร้อนฉันเหมือนตกนรกทั้งเป็นหลังจากที่คุณสมรได้ฟังเรื่องของแม่ชีบุญสมแล้วจึงได้นําเรื่องนี้มาปรึกษากับพี่ชายซึ่งเขาก็ปฏิบัติทำเช่นกันพี่ชายก็บอกว่าออเขอให้แม่ชีมันเพียรเจริญกรรมฐานให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆเถอะแต่ถ้าจะทําบุญนั้นก็ขอให้แม่ชี เพิ่มอาหารอีกอย่างนั่นก็คือนมแล้วก็ควรจะกรวดน้ําโดยบอกกล่าวแก่เจ้ากรรมในเวรที่เป็นเด็กน้อยด้วยว่าต่อแต่นี้ข้าขออโหสิกรรมจะขอเลี้ยงดูท่านทั้งหลายด้วยน้ํานมและจะขอเลี้ยงดูไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่จากนั้นคุณสมรได้นําเรื่องราวนี้มาถ่ายทอดให้แม่ชีบุญสมได้รับทราบซึ่งแม่ชีก็ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหลังจากนั้นอาการร้อนรนเจ็บปวดก็ได้คลี่คลายลง เมื่อออกพรรษาแม่ชีได้ลากลับพิษนุโลกก่อนจากกันท่านก็ได้กล่าวว่าการลดเวรลดกรรมของคนเรานั้นกระทำได้จริงแต่ต้องเลือกแนวทางแก้ไขให้ถูกให้เหมาะแกะ่อุศล,ลกรรมที่ตัวเองได้สร้างไว้ทั้งนี้การที่แม่ชีบุญสมได้รับการยินยอมให้ตัดเวรตัดกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรได้นั้น สืบเนื่องจากความตั้งใจของแม่ชีที่ยอมรับในข้อปฏิบัติและพร้อมในการปฏิบัติเพื่อให้ตนเองได้ผลทุก์ไม่ใช่ผู้วิเศษใดๆเลยที่ดนบันดาลให้เป็นการทำร้ายสิ่งที่ขึ้นชื่อว่าชีวิตผู้ถูกกระทำย่อมจดจำผู้กระทำได้ดีดังนั้นกาละที่ผ่านมาเคยกระทำสิ่งใดกับใครไว้ควรจะเริ่มปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบชดใช้กฎแห่งกรรมแต่ละข้อเสีย แล้วก็จงอย่าหาเหตุเพิ่มขึ้นอีกเลยครับเรื่องของแม่ชีที่ไปบวชเนี่ยเมื่อคราวฉลองกรุงเทพ200ปีที่วัดในหมู่บ้านของคุณนวลจันทร์ได้จัดให้มีการบวชชีพราหมณ์ขึ้นแล้วก็มีผู้มีจิตศรัทธาเดินทางมาบวชเป็นจำนวนมากมีทั้งมาจากกรุงเทพภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือส่วนชาวบ้านในหมู่บ้านก็บวชกันหลายคน รวมทั้งคุณนวลจันทร์ด้วยนับว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เธอได้เห็นการจัดบวชชีพรามก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นเป็นพิเศษคนที่มาบวชส่วนมากเป็นผู้มีเกียรติทั้งนั้นแล้วก็ยังเป็นนักปฏิบัติธรรมอีกด้วยจะมีก็ส่วนน้อยที่ไม่เคยบวชเธอก็เลยรู้สึกประมาานิดหน่อยพอคุณนวลจันทรได้บวชเข้าจริงๆความกลัวทั้งหมดก็หายสิน้นเพราะว่าผู้ใหญ่ส่วนมากะมีใจโอบอ้ามาอรี แล้วก็เป็นกันเองทุกคนเด็กให้ความเคารพผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็เมตตาเด็กต่างคนต่างรักกันเหมือนญาติก้าวแรกจิตใจของคุณนวลจันทร์ก็เป็นกุศลแล้วรู้สึกว่าเป็นสุขต่างก็จับกลุ่มนั่งคุยกันใต้ต้นไม้ส่วนมากจะยกธรรมะปฏิบัติขึ้นมาพูดคุยสู่กันพังผู้ที่ยังไม่รู้ก็จะได้ความรู้ผู้ที่รู้ก็จะเพิ่มความเข้าใจมากขึ้น ส่วนเรื่องทางโลกนี่น้อยคนที่จะพูดคุยถึงเวลานั้นเหมือนกับคุณนวลจันทร์ได้ตกไปอยู่อีกโลกหนึ่งโลก,กธรรมที่มีแต่ความจริงผิดกับโลกที่เธอเคยอยู่มีแต่ความหลอกลวงทุกคนต่างสวมหน้ากากเข้าหากันเธอได้ฟังแต่เรื่องธรรมะดีๆทั้ทงนั้นรู้สึกว่าสนใจแล้วก็ได้ความรู้มากสักวันหนึ่งเธอคงจะมีเรื่องธรรมะปฏิบัติคุยกับเขาบ้างอ่ะเธอคิดอย่างนั้น เสียงสัญญาณระฆังดังขึ้นได้เวลาทำวัดชีพราหมณ์ทั้งหมดก็ตั้งกันเป็นแถวแถวผู้ชายที่อาวุโสก็เดินนำหน้าผู้ที่อายุน้อยเดินตามหลังคุณนวนัจันก็ยืนมองดูด้วยความเลื่อมใสต่างมุ่งหน้าเดินมาที่สลาพอมาถึงสลาก็นั่งเป็นแถวเธอกับเพื่อนนั่งแถวท้ายสุดต่อจากนั้นพระก็นำสวดมน์นะเธอไม่มีหนังสือจะสวดก็เลยนั่งสมาธิฟังเสียงพระและชีพราหมณ์สวดมน ไพเราะจริงๆเสียงนั้นเยือกเย็นเหมือนประหนึ่งเสียงทิพย์แผงสวรรค์เธอก็รู้สึกว่าเป็นสุขลืมเรื่องทุกใจต่างๆลืมเพื่อนลืมบ้านลืมคนที่เคยรักลืมทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งพ่อแม่พี่น้องอารมณ์เวลานั้นจิตของเธอมันสบายจริงๆตัวเบาลมหายใจยาวลมหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอารมณ์ก็เป็นพุทโทตลอดเวลาจิตของเธอเริ่มสงบจิตไม่วิ่งไปไหนเธอก็รู้สึกว่า ตัวเธอเนี่ยเบาเหมือนกับจะเหาะอย่างนั้นแหละแปลกจริงนี่เหรือที่เขาเรียกว่าจิตเป็นสมาธิเธอก็กำหนดพุดโทโธต่อลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้มีความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลายิ่งปฏิบัติก็ยิ่งสงบพอร,รู้ว่าจิตสงบเธอก็น้อมจิตมาพิจารณาสังขารว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วก็หายไป หลังจากพิจารณาเกิดดับในจิตแล้วเธอก็ตั้งจิตแผ่เมตตาให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์พี่น้องและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นพอแผ่เมตตาเสร็จจิตก็รู้สึกว่าอิ่มเอิบแล้วก็เป็นสุขเธอก็ลืมตาขึ้นเวลานั้นก็มีอาจารย์ขึ้นมาบรรยายธรรมเมื่อจบการบรรยายธรรมแล้วทางวัดได้จัดน้ำปานะมาถวายให้พระพร้อมกับชีพราหมณ์จากนั้นต่างก็แยกย้ายกันกลับที่พัก ถึงที่พักเธอก็รีบทําธุระเสร็จแล้วก็เข้านอนพอหลับตานิมิตร้ายก็มาปรากฏให้เธอเห็นเป็นนิมิตในอดีตที่เธอยังจําได้กรรมที่เคยทําไว้ในอดีตคือก่อนนี้เธอเป็นแม่ค้าขายของอยู่ในตลาดวันๆเธอจะใช้ชีวิตอยู่ในตลาดได้เห็นได้รู้จักคนทุกอาชีพตั้งแต่คนรวยถึงขอทานทั้งพระและชีจะมีชีสาวๆมาซื้อของที่ร้านเธอเป็นประจํา พอแม่ชีซื้อของเสร็จจากไปเธอและเพื่อนที่เป็นแม่ค้าก็จะจับกลุ่มนินทาพวกแม่ชีสาวๆว่าแม่ชีพวกนี้สบายจริงๆไม่เห็นทำอะไรคงจะอกหักก็เลยพากันมาบวชหรือว่าหางานทําไม่ได้ก็เลยอยู่วัดคอยกินอาหารจากพระกินเสร็จก็นอนเกิดเป็นชีนี่สบายจะตายบางวันเธอก็คุยเลยไปถึงเรื่องพระอ่า เช้าก็ออกขออาหารเช้ากินกินเสร็จก็นอนไม่เห็นทําอะไรบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อเงินก็มีใช้ก็ดีจะสอนชาวบ้านให้ทําดีแต่พวกพระไม่เห็นทําอะไรในสบายจะตายจิตเวลานั้นเป็นอกุศลเธอไม่เคยเข้าวัดไม่ชอบทําบุญใส่บาตรฟังธรรมเธอเกลียดจริงๆเรื่องบาปบุญนี่เธอยิ่งไม่เชื่อใหญ่มันก็เลยเป็นกรรมส่งมาให้เธอได้เห็นในขณะนี้ เวลาเนี้ยเธอเชื่อแล้วว่ากรรมมีจริงบาปมีจริงทำดีย่อมได้ผลดีทำชั่วผลชั่วจะต้องตอบสนองเธอมีโอกาสเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมเธอก็รู้สึกตัวพระท่านให้แสงสว่างแก่ชีวิตทำให้เธอตื่นเธอจะไม่หลับอีกต่อไปจะเป็นผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลาเธอพบแล้วซึ่งทางสงบคือสงบจิตสงบกายแล้วก็สงบใจต่อจากนั้นอีกเจ็ดวันเธอก็ตัดสินใจบวชเป็นแม่ชี เธอภูมิใจตัวเองมากที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังได้ตอบแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่อีกด้วยพอคุณแม่เห็นเธอบวชท่านก็ดีใจจนนั่งร้องไห้ท่านพูดว่าครอบครัวเราเนะี่ยยังไม่มีใครบวชเลยเพราะเรามีแต่ผู้หญิงก็เลยไม่มีโอกาสจัดงานบวชเหมือนอย่างคนอื่นเขาแม่และพ่อได้บวชลูกเนี่ยแม่ก็ภูมิใจเป็นที่สุดแล้ว ลูกผู้หญิงก็บวชปฏิบัติทมได้บุญเหมือนกันแม่ชีที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะมีเยอะถ้าเราปฏิบัติดีบุญกุศลก็จะส่งเราไปในทางที่ดีเพื่อนผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยจงเลิกแต่งตัวแล้วหันหน้าเข้าวัดแต่งใจกันดีกว่าจะพบกับสุขที่คุณผู้หญิงทั้งหลายอยากจะพบจะสวยอย่างผู้มีศีลจงหันมาดูจิตปฏิบัติธรรมกันดีกว่าที่จะไปดูคนอื่นจงมาสร้างกุศลในจิตอย่าทำกรรมที่เป็นอกุศลเลย จงปฏิบัติวันละนิดเถอะชีวิตจะสดชื่นแล้วก็เป็นสุขตลอดไปจริงๆปีนั้นน้ำท่วมมากหมดเลยไร่นาสวน ้วยที่เคยตัดใบตองขายวันเว้นวันได้เงินค่ากับข้าวแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรเห็นแต่น้าทั่วไปหมดแต่ก็ไม่ใช่แต่พี่สาวคุณมานบคนเดียวคนอื่นๆเขาก็โดนด้วยสูญเสียหรือว่าเสียหายมากกว่าพี่สาวคุณมานบซะอีกด้วยพี่สาวแกเป็นคนขยันทำงานมาตั้งแต่หัวเท่ากําปัน้นก็คนบ้านนอกอะครับไม่ได้เรียนหนังสืออะไรมากมายแค่ปอ 4, ก็มากพอแล้วพี่สาวแกปีนี้อายุตั้งหกสิบกว่าแล้ว แต่ก็ยังทำงานอยู่ทุกวันคิดดูก็แล้วกันว่าทำงานหนักมากี่ปีแต่แกก็คิดว่าพี่สาวไม่ได้ทำเวรทำกรรมอะไรมากมายยกเว้นการกระทำในครั้งนั้นเพียงครั้งเดียวคือพี่สาวแกเคยไปทำงานโรงงานแล้วก็มีปัญหาเพราะว่าขณะนั้นพี่สาวกำลังเป็นสาวรุ่นรุ่นแล้วก็สวยซะด้วยมีหนุ่มๆชอบกันเยอะแต่พี่สาวก็ไม่ได้ปักใจกับหนุ่มคนไหน แต่แล้ววันหนึ่งพี่สาวก็พาหนุ่มคนหนึ่งมาที่บ้านเขาอายุมากกว่าพี่สาวต่างกันหลายปีจนพ่อแม่ต้องบอกกับพี่ว่าเขาแก่แล้วนะมันไม่เหมาะกันเลยหัวก็ล้านด้วยพี่สาวก็บอกว่าเขาอายุไม่มากหรอกห่างกันแค่สิบสองปีเท่านั้นเองรอบเดียวคำห้ามปรามนั้นไม่ได้ผลเพราะว่าพี่สาวเกิดพลาดพลั้งถึงกับตั้งท้องการตั้งท้องที่ไม่ถูกต้องก็ทําให้พ่อแม่ลุ่มใจกันมาก ก็สั่งให้พี่สาวบอกฝ่ายชายมาสู่ขอแต่งงานให้ถูกต้องแต่มันแย่มากเพราะว่าพี่สาวบอกว่าเขามีเมียอยู่แล้วเขาจะมาแต่งงานได้ยังไงบ้าเลยอ,อย่างเงี้ยพี่สาวก็ผิดหวังเพราะไม่เคยรู้มาก่อนว่าผู้ชายที่ตัวเองรักนะั้นมีเมียแล้วนี่คือสาเหตุสําคัญที่ทําให้พี่สาวต้องหาทางแก้ปัญหาพี่สาวต้องไปทําแทงพร้อมกันนั้นก็ลาออกจากงานตัดขาดความทัมพันธ์กับผู้ชายหลอกลวงคนนั้นเด็ดขาด เรื่องนี้เป็นความลับอย่างยิ่งรู้กันเฉพาะครอบครัวเท่านั้นก็เลยไม่มีใครรู้เลยว่าพี่สาวคุณมานพเคยทำแท้งมันเป็นเหมือนผันร้ายก็ให้มันผ่านไปหลังจากนั้นพี่สาวก็แต่งงานมีลูกสองคนมีลูกก็เลี้ยงลูกมาด้วยดีจนกระทั่งวันหนึ่งมีหมอดูคนหนึ่งผ่านมารับดูหมอตามบ้านเพื่อนบ้านเขาก็ดูหมอกันพี่สาวแกก็ไม่สนใจเรื่องหมอดูแต่ว่าบังเอิญเดินผ่าน หมอดูก็เรียกให้แวะดูหมอก่อนพี่สาวก็เลยเดินมาหมอดูคนนั้นก็พูดกับพวกชาวบ้านที่นั่งอยู่ดูหมอกันอยู่ถามทํานองว่าอพี่สาวคุณนรงนะ์เคยทําแท้งใช่ไหมไม่มีใครสักคนรู้เรื่องนี้นอกจากคนในครอบครัวเพื่อนบ้านก็พากันบอกไม่รอกไม่มีหรอกไอ้เรื่องพังนยังงั้นหมอดูผิดแล้วแต่หมอยืนยันว่าสิ่งที่เขาพูดนะเป็นความจริง เพื่อนบ้านเอามาพูดกันทํานองขำๆว่าหมอดูมั่วไม่รู้จริงเรื่องเข้าหูพี่สาวพี่ก็รู้อยู่แก่ใจแต่ว่าจะยอมรับกับใครได้ยังไงเรื่องนี้มาปลุกความรู้สึกเก่าๆของพี่สาวทําให้รู้สึกเป็นทุกข์เกิดความรู้สึกว่าตัวเองบาปหนาะเกิดคิดไปว่าทําไมทําแท้งลูกคนนั้นก็จะโตเป็นหนุ่มสาวเต็มที่แล้วยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกตัวเองบาปคิดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับผายผอมหน้าตาดำคล้ำเลย คิดมากเศร้าอยู่ทั้งวันคิดถึงความตายคิดถึงชีวิตรู้สึกว่าชีวิตไม่มีค่าเกิดมาทำไมตายหรือ,อยู่ก็เหมือนกันเพราะว่าคนเราเกิดมาก็ต้องตายในที่สุดตายเร็วตายช้าก็ต้องตายถ้าตายเร็วก็ไม่ต้องทุกข์มากยุ่งยากนานถึงก็ต้องเข้าโรงพยาบาลหมอส่งตัวพี่สาวไปคุยกับจิตแพทย์ผลออกมาว่าพี่สาวเป็นโรคซึมเศร้าเอออยู่ดีๆก็เป็นโรคซึมเศร้าซะอย่างนั้นเนี่ย ต้องบำบัดรักษากันตามคำแนะนำต่างๆของคุณหมอต้องไม่ปล่อยให้พี่สาวอยู่คนเดียวให้มีเพื่อนชวนพูดชวนคุยอยู่ตลอดการอยู่คนเดียวทำให้คิดมากยิ่งคิดก็จะยิ่งทำให้โรคนี้กำเริบอาจจะถึงค่าตัวตายได้ใช้เวลารักษานานเป็นปีปีกว่าจะค่อยยังชั่วแต่ก็ย,ยังไม่หายขาดมันเป็นช่วงที่พี่สาวทำบุญอย่างมากไปวัดต่างๆ วัดตามต่างจังหวัดไปทำบุญกราบไหว้พระเพื่อให้จิตใจสบายสงบคนอื่นก็มักจะพูดกันว่าพี่สาวคุณรงค์ไม่เห็นจะต้องไปเครียดมันทำไมฐานะความเป็นอยู่ก็ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอะไรมีกินมีใช้ไรนาบ้านช่องพร้อมทุกอย่างแล้วสามีก็ดีไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่การพนันก็ไม่เล่นเป็นคนเฉยๆพี่เคยเป็นคนอย่างนั้นจริงๆไม่สูงสิงยุ่งเกี่ยวกับคนอื่น ทำงานเก่งไม่ค่อยพูดนะรักครอบครัวมากไม่เห็นจะทำตัวเหลวไหลอะไรเลยแต่มันก็เป็นเรื่องน่าแปลกครอบครัวพี่สาวไม่เคยจะมีเงินมีทองอยู่นานเลยเรียกว่าพอจะมีเงินสักหน่อยก็จะมีเรื่องต้องใช้เงินนั้นไปมักจะต้องจ่ายไปเกี่ยวกับความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าคดีความเสียทีกว่าจำนวนมากๆเสียด้วยอย่างปีหนึ่งจู่จูพี่สาวก็ล้มป่วยต้องไปผ่าตัดถึงกรุงเทพเสียเงินเสียทองไปเป็นแสนบาท เงินที่เก็บออมมาใน,นก็หมดเกลี้ยงไปเลยหลายปีต่อมาพอจะฟื้นตัวสักหน่อยพี่เขยก็ป่วยบ้างเจ็บป่วยอยู่ยาวนานเป็นปีปีแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนกินเหล้าเมายาเครื่องดองของเมาไม่ยุ่งเกี่ยวแต่โรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนเล่นงานเอาจนต้องไปหาหมอทั่วทุกสารทิศเรียกว่ารักษากันทั้งหมอแผนปัจจุบันแล้วก็หมอผีหมอแผนโบราณน,น่ะแหละเกือบสองปีถึงค่อยๆดีขึ้น การไปหาหมอค่ารถค่ายาค่าหมอทำให้เงินที่เก็บไว้ร่อยหรอไปอีกคุณนรงก็เลยว่ามันเป็นเรื่องที่ประหลาดพออยู่มาวันหนึ่งก็เกิดเรื่องขึ้นกับลูกชายโดนเขาหาว่าฆ่าคนตายคนตายก็เป็นเพื่อนรักกันไม่ได้ทะเลาะบ่อแวงอะไรกันไปเที่ยวโดยกันแล้วปืนใครไม่รู้เกิดลั่นใส่เพื่อนก็ไม่มีพยานรู้เห็นหลานชายโดนข้อหาฆ่าคนตายงานนี้เงินก็ไหลออกอีกตามเคย พยายามกันอย่างที่สุดวิ่งเต้นกันอุตลุดเพื่อจะไม่ให้ลูกหลานติดกุกติดตารางวิ่งเต้นเฉยๆได้ที่ไหนแล้วพูดจะไม่รู้เรื่องมันต้องใช้เงินพูดเงินมันไม่มีปากแต่มันพูดได้แล้วมันช่วยได้ครอบครัวพี่สาวคุณนรงก็เลยไม่เคยมีความสงบสุขอย่างยาวนานเลยหลายๆปีก็จะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นสักทีเกิดเรื่องร้ายทีไรเงินก็ไหลออกไปทุกครั้งมีอยู่วันหนึ่งพี่สาวคุณนรงไปสวนกล้วยแล้วก็โดนงูกัด ไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้ตัวงูด้วยนะแต่ว่าพี่สาวว่าน่าจะเป็นงูเหา่าก็รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลกันอย่างเร็วแต่ไปถึงโรงพยาบาลแล้วไม่ได้ตัวงูไปด้วยเขาก็ยังไม่ได้จัดการอะไรต้องรอดูอาการก่อนพี่สาวนี่เกือบตายแต่ก็นับว่าโชคยังดีที่หมอช่วยได้ทันเวลาหลานๆนี่ร้องไห้กันอย่างน่าสงสารตัวคุนรงเองก็เครียดมากเพราะเห็นพี่สาวอยู่ในอาการย่ำแย่ รอดตายมาได้ต้องทําบุญกันใหญ่เลยแกก็คิดอยู่เสมอว่าที่พี่สาวแกหรือว่าครอบครัวพี่สาวต้องเป็นอย่างนี้มันคงจะเนื่องมาจากการที่พี่สาวนะ่ะเคยทําแท้งคุณอารงณ์เคยได้ยินคนแก่ๆเขาพูดกันว่าถ้าผู้หญิงคนไหนไปทําแท้งมาก็จะทํามาหากินไม่ขึ้นไม่ว่าทําอะไรก็จะไม่ประสบความสาเร็จอย่างที่ต้องการหรือแม้แต่เรื่องของครอบครัวชีวิตคู่ก็จะไม่สงบสุข แต่สําหรับพี่สาวแกนี่ครอบครัวไม่ได้แตกแยกแต่มักก็มีเรื่องอย่างที่เล่าไปแล้วเนี่ยเปยนประจําพ่อแม่คุณนรงตายไปแล้วก่อนตายนี่เป็นห่วงพี่สาวมากก็สั่งให้คุณนรงในช่วยดูแลพี่สาวด้วยแกก็รับปากกับท่านอ่าแล้วก็ต้องทําตามแกจะห่วงพี่สาวคนนี้มากเพราะว่ามีกันอยู่แค่สองคนพี่น้องขาดพ่อแม่แล้วก็เหมือนเหลือกันอยู่แค่นี้แหละตัวแกเองก็มีครอบครัวแต่ก็ไม่มีลูก ก็น่าแปลกมากที่แกไม่มีลูกแม้แต่คนเดียวแกไปตรวจภรรยาก็ไปตรวจแต่ก็ไม่ได้เป็นหมันแต่อย่างใดคุณณรงไม่อยากจะคิดหรอกว่าเวรกรรมที่พี่สาวทำมันจะตกทอดมาถึงแกด้วยบอกว่าไม่เกี่ยวกันแต่ก็มีเรื่องจะเล่าอีกแกว่าอันนี้มันน่าจะเกี่ยวเนื่องกันหลานสาวก็ลูกของพี่สาวนั่นแหละแต่งงานมาหลายปีแล้วแต่ไม่มีลูกทั้งที่ไม่ได้กูุมกำเนิดแต่อย่างใด คุณนรงรู้ว่าหลานสาวไปหาหมอพยายามกันอย่างที่สุดที่จะมีทายาทสักคนก็ไม่อาจจะมีได้คุณนรงไม่เคยคุยเรื่องนี้กับพี่สาวแต่ว่าคิดว่ามันอาจจะเป็นกรรมที่พี่สาวเคยทำเอาไว้ในเรื่องของการทำแทง้งส่งผลให้ลูกสาวตัวเองไม่มีลูกโดยเด็กไม่ยอมมาเกิดไม่มีใครบอกได้ว่ามันจะเป็นด้วยสาเหตุนั้นหรือเปล่าหลานชายคุณนรงก็เหมือนกันแต่งงานสามปีก็ยังไม่มีลูกเหมือนกันเขาก็พาเมียไปหาหมอ หลายหนหมอก็ให้ถามอย่างนั้นอย่างนี้แนะนำต่างๆนานา,นา,นาก็ยังไม่เห็นจะได้ผลที่แรกคุณนรงก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นผลมาจากที่พี่สาวทำแทง้งแต่ว่าตอนหลังๆก็ทำให้คิดเรื่องนี้มากขึ้นมีอยู่วันหนึ่งคุณนรงก็ไปพบกับหลวงพ่อองค์หนึ่งแต่คุณนรงก็ไม่กล้าเล่าให้ท่านฟังตรงๆว่าพี่สาวแกไปทำอะไรมาก็ได้แต่ถามท่านไปโดยยกตัวอย่างอ้างเพื่อนที่ทำงานอยู่ด้วยกัน ท่านก็บอกว่ามันเป็นไปได้ที่ผลกรรมจะส่งผลไปยังคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นญาติพี่น้องเป็นลูกเป็นหลานกันยิ่งเป็นคนที่มีความผูกพันกันทางความรู้สึกรักใคร่กลมเกลียวกันหรือว่าเป็นที่รักของกันและกันผลกรรมก็ชักนําให้เป็นไปได้คุณนรงก็เลยแน่ใจในเรื่องนี้ก็ตัดสินใจพูดเรื่องนี้กับพี่สาวพอได้ยินคุณนรงพูดเท่านั้นพี่ก็ร้องไห้ก็ถามว่าร้องไห้ทําไมปรากฏว่าพี่สาวก็คิดเช่นเดียวกันกับคุณนรงค สารภาพว่าเป็นทุกข์ใจที่สุดเลยที่ลูกทั้งสองคนไม่มีลูกพี่ก็โทษเพราะว่าตนเองเป็นสาเหตุการกระทําของพี่นะเป็นตัวการสําคัญคุณนรรงค์ก็ต้องปลอบพราะมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วก็บอกไปว่าคิดอืมหมอคงจะต้องช่วยได้ว่างั้นแต่จนบัดนี้หลานสาวและหลานชายของคุณนรรงค์ก็ยังไม่มีใครมีลูกแม้แต่คนเดียว คุณนรงเองก็ไม่มีลูกเหมือนกันก็เลยทําให้คิดว่าเนี่ยเป็นผลกรรมจากการทําแท้งของพี่สาวมันจะทําให้พวกเราสูญสิ้นวงตระกูลไปเลยหรือเปล่านี่มาพอปีนี้พี่สาวก็โดนน้าล้างผลาญน,นาไร่เลือกสวนจนหมดสิน้นไม่เหลืออะไรเลยมองไปทางไหนน้ําก็เจิงนองน้งําสูงเกือบจะท่วมพื้นกระดานเรือนมันจะอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้นะพี่สาวน่เครียดมาก ความดันขึ้นนะต้องจ้างเรือเข้าไปหาหมอค่าเรือก็แพงบรรยลยนไม่รู้จะกระหน่ำส้ำเติมกันไปถึงไหนสินะพี่สาวก็บอกคุณนรง์บอกว่าถ้ารู้ว่าเวรกรรมมันจะทําให้คนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างนี้ก็จะไม่ยอมไปทําแท้งเปน็นอันขาดจะยอมอายเพราะว่าไม่นานคนก็จะลืมเธอว่าอย่างนั้นครับ